สุประโชคสารชาติมองตัวเองนะกับทีมชาติไทยต่อไปยังไงบ้างเพราะว่าเราจะต้องมีคัดฟุตบอลโลกเนี่ยอีกยาวพอสมควรคือพอมันผ่านช่วงนี้ไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เข้ารอบอะไรมันก็เสียใจเช็คมองว่านิวเจนของทีมชาติไทยนะฮะต่อไปในอนาคตทิศทางเป็นไงบ้างฮะสุประโชคสารชาติถ้าหากเป็นกัปตันทีมชาติไทยในอนาคตโอ้โหที่ผมเกาเหงื่อไหลเลยอันนี้ของผมคนเดียวไงผมถามคุณไม่เกี่ยวคนอื่นเพราะว่าโค้ชต้องตั้งคุณไงแต่ผมอยากรู้ว่าถ้ามันเวลานั้นมันมาถึงสุภโชคสารชาติกับตั้งทีมชาติไทยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งอ้าวคุณยังไม่ทำเลยสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนขอสักนิดนึงแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่ง อ่ะวันนี้นะครับก็อยู่กับน้องเช็คนะครับสุภโชคสารชาตินะครับครับสวัสดีครับโอ้โหอ่ะแต่ตรงนี้นะครับสุภโชคสารชาติกับทีมชาติไทยโอ้โหสะเทือนแล้วนะฮะคืออันนี้ก็ถามแบบสบายๆแล้วกันนะฮะว่าเรามองกันต่อไปแล้วเนาะในเรื่องที่มันผ่านมาก็ต้องปล่อยไปมันทำอะไรย้อนกดรีเพย์ไม่ได้แล้วไงนะฮะหรือสมัยก่อนก็หมุนกอเทปกลับไม่ได้แล้วเนาะคือตอนนี้เนี่ยสุภโชคสารชาติมองตัวเองนะกับทีมชาติไทยต่อไปยังไงบ้างเพราะว่าเราจะต้องมีคัดฟุตบอลโลกเนี่ยอีกยาวพอสมควรคือพอมันผ่านช่วงนี้ไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เข้ารอบอะไรเงี้ยมันก็เสียใจทุกคนเสียใจหมดครับรวมทั้งตัวนักฟุตบอลเองไม่ต่างกันเพราะว่าเราก็คาดหวังกับเราอยากเข้ารอบเนาะฟุตบอลโลกมันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับอาชีพนักฟุตบอลอย่างผมอย่างทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราคาดหวังแต่ว่าพอมันทำไม่ได้เราก็ต้องมูฟออนต่อไปอนาคตข้างหน้าก็ช่วงนี้ช่วงต่อจากนี้ก็จะมีอุ่นเครื่องใช่มั้ยครับเครื่องมี FIFA Day เดี๋ยวมี Kings Cup ใช่ครับมีทางด้านของ AFF AFF ครับคือเราก็พยายามจะเตรียมทีมให้ได้ดีที่สุดเพื่อทัวร์นาเมนต์ข้างหน้าครับครับเราก็คิดว่าทุกคนก็อยากจะโชว์ผลงานทำผลงานได้ดีในทีมชาติอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าเราจะกลับมาข้างหน้าเราจะทำผลงานได้ดีแบบที่ตั้งเป้าหมายไว้นะฮะก็ต้องยอมรับนะว่าต่อไปมันก็มีแต่ไปข้างหน้าผมจะบอกว่ายุคต่อไปเนี่ยนะจะเป็น new generation สมมุตินะฮะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการนำนักเตะใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นรุ่นสุภโชคสารชาติตอนนี้26ครับและสมมุติถ้าไปถึงบอลโลกรอบหน้ามันจะเต็มพอดี29 30อะไรโอ้โหเฮ้ยยังดีเดี๋ยวไม่แล้วมันก็จะมีเด็กๆขึ้นมาเยอะเลยซึ่งเราก็เห็นหลายๆคนเนี่ยเช็คมองว่านิวเจนของทีมชาติไทยนะฮะต่อไปในอนาคตทิศทางเป็นไงบ้างฮะคือผมว่าด้วยฟุตบอลที่มันพัฒนาอยู่ตลอดเด็กรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าจะจนถึงตอนนั้นทุกคนอาจจะมีเขาเรียกอะไรวิธีการเล่นที่มันแตกต่างทันสมัยมากขึ้นแตกต่างแล้วมันเปลี่ยนทุกปีใช่ไหมคือผมว่าด้วยยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปตลอดฟุตบอลมันก็พัฒนาขึ้นนักฟุตบอลเราจากเด็กๆขึ้นมามันก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองด้วยแทคติกใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าน่าจะส่งผลดีกับทีมชาติไทยมากๆครับในอนาคตนะฮะถามอย่างนี้ครับว่าการที่เล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะในการเล่นระดับเอเชียครับมันแตกต่างขนาดไหนครับเพราะว่าผมก็เห็นว่าไทยทำผลงานได้ดีขึ้นนะแต่ในมุมมองของนักเตะพอมันก้าวไปเอเชียแล้วเราเป็นยังไงแล้วเราต้องการอะไรก็จริงๆผมว่าผลงานของทีมชาติไทยผมว่าทุกคนทำได้ดีทุกคนลงเล่นทุกคนอยากชนะอยากสร้างผลงานสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกแมตช์เพื่อทีมชาติไทยนะแล้วก็การเจอเอเชียเนี่ยมันก็เป็นถ้าเจออาหรับเหรอผมว่าคือจะพูดว่ายังไงดีแล้วแล้วก็เข้าทางเรามากไหมผมว่าก็สู้ได้นะสูสีอาหรับนี่สูสีนะผมว่าในตอนที่ผมไปเล่นในเช่นคัพมาล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกเราทำได้ดีมากๆคือเรามีแนวทางเหมือนกันมีคู่มือมีคู่มือเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วทุกคนคิดเหมือนกันมันผลงานมันก็เลยออกมาดีได้ค่อนข้างดีเพราะว่าแต่เสียดายเนาะไอ้แมตช์เจออุซเบย์อ่ะนะเสียดายคือจริงๆอ่ะเราพีคมากเลยแต่มันเจอไอ้นั่นมันคมจัดอ่ะทีเดียวเลย
นะหรือให้มันยิงอีกทีผมว่าก็คงยากยิงยากอะพี่รู้อย่างนั้นนะมันตวัดมาหูมันช็อกเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดหมดแล้วแต่ฟุตบอลมันก็แบบเนี้ยมันทีเดียวเนอะใช่ครับเออแต่ว่าโอเคเราก็รู้แล้วแหละว่านักบอลไทยทัศนคติของเราคือเจออาหรับมันไม่ได้กลัวเราไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วครับเวลาเจอคือเราสู้ได้สู้ได้หมดเออและพอโอเคฟีลลิ่งเจออาหรับเรามีคู่มือแล้วเราคิดว่าเรารู้แล้วจะต้องทำยังไงแต่บางครั้งเนี่ยเจอทีมอย่างอ่ะเกาหลีเราเข้าใจได้ว่าเขาเก่งมากแต่เราจะมีคู่มืออะไรบ้างไหมที่จะไปสู้กับเขาที่เราตามที่เราคิดตอนนี้นะเอานะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันทีมเกาหลีอ่ะเขาก็การันตีอยู่แล้วเนาะเขาแรงกิ้งเขาก็ยิงเยอรมัน4อ่ะแล้วคือผมนักฟุตบอลเขาก็คือไปเล่นต่างประเทศซะเป็นส่วนความเข้มข้นของเกมที่เขาเจอในแต่ละเกมในระดับที่มันสูงอยู่แล้วพอแบบเราเจอกันมันก็เห็นความแตกต่างเพราะว่าคือเราก็ยังถ้าพูดตรงๆก็คือความเข้มข้นของเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับพอมันเจอแล้วมันเจอกันเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะครับคือเกมแรกสู้ได้เกมแรกสู้ได้คือเรามีพลังเรายังสู้ได้อยู่ไหวเรายังไหวเรายังพอแบบต่อกรกับเขาได้อยู่แต่พอเป็นเกมที่2มันเป็นเรื่องของการรีคอเวอรี่ด้วยก็ส่วนหนึ่งครับคือแต่พวกเราก็พยายามทำเต็มที่นะครับแต่ด้วยเกมที่มันต้องใช้พลังงานเยอะมากๆในเกมแรกนี่แหละแล้วคือตัวไอ้พวกเกาหลีมันเล่นต่างประเทศใช่ไหมมันก็แบบเจอความเข้มข้นแบบนี้ตลอดอะร่างกายมันก็ชินไปด้วยแต่ของเราก็อาจจะแบบดรอปลงไปผมไปถามชนาธิปว่าเนี่ยถามแบบคุณนี่แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราสู้ได้ไงนัดแรกเอาผลการแข่งขันออกมาได้แล้วกันนะฮะแต่เจเขาบอกว่ามันเหมือนว่าถ้าเป็นบอลไทยวิกนี้เข้มข้นวิกนี้ดรอปวิกนี้เข้มข้นอีกวิกนึงก็เบาแต่ถ้าเป็นการไปเล่นเจลีกมันเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้การคงสภาพร่างกายเนี่ยมันชินกว่ามันไม่ชินนะเอางี้ดีกว่าก็ใช่ครับก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าคือในไทยลีกผมก็ไม่ผมรู้สึกว่าอยู่ที่ทีมที่เราเจอครับมีเบามีหนักมีเบามีหนักใช่ครับแต่เจลีกเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณภาพทีมมันพอกันมันสามารถแบบผลการแข่งขันมันออกได้หมดแล้วทีมคือทุกทีมเขาเล่นด้วยแท็กติกด้วยพลังงานที่แบบสูสีกันนะครับออกได้หมดอะไรเงี้ยแล้วเข้มข้นมากๆแล้วมันก็เหมือนได้เล่นแบบนี้ทุกๆอาทิตย์ร่างกายมันก็ชินนะครับชินนะการเล่นในนามทีมชาติสิ่งที่แฟนบอลติดตาสุปโชคมากที่สุดตอนนี้คือคัตอินแล้วยิงโค้งๆฮะตอนนี้คุณเป็นลูกขนมเลยอ่ะคุณทำบ่อยมากเลยมันต้องฝึกเพิ่มเติมหรือไงฮะไอ้ลูกนี้คือมันก็มาจากการฝึกด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกเราก็คงยิงไม่ได้แบบนี้ครับแต่ว่าคือผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นลูกที่เหมือนมันถนัดโดยธรรมชาติมันเป็นลูกที่เราถนัดใช่ครับก็พยายามจะทำบ่อยๆเพราะว่าคือถ้าเรารู้ว่าเราเก่งในจุดเนี้ยเราก็พยายามจะใช้มันบ่อยๆและเช็คชอบลูกแบบไหนอะสมมติถ้าเล่นในนามทีมชาติคุณบัดดี้กับใครมากที่สุดแผงลุกแนวลุกจริงๆผมก็ได้หมดนะพี่มันก็บัดดี้กันได้หมดอะหมายว่าทุกคนก็เล่นผมก็ชอบเล่นกับทุกคนใช่มันคืออย่างเป็นแบงค์เป็นอาร์มอย่างเงี้ยเราจะรู้เราจะสลับกันได้หมดจังหวะแล้วแต่จังหวะในนั้นๆที่เราต้องเล่นในเกมและคุณชอบลูกไหนมากที่สุดเวลาที่คุณเป็นลูกที่แบบโหชอบลูกนี้อยากได้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวยิงได้แน่หมายถึงว่าจังหวะ receive บอลนะคุณชอบแบบไหนก็เป็นตรงหน้ากรอบแหละพี่ตรงอ๋อคุณชอบหน้ากรอบมากกว่าตรงช่วงมุมๆซ้ายๆอ่ะก็คือออกเยื้องซ้ายหน่อยตรงกรอบเขตโทษด้านซ้ายมันจะได้เลือกได้ใช่ครับคือสมมติว่าคุณอยู่ตรงนั้นน่ะในหัวคุณมีอะไรบ้างสมมติถ้าคุณได้ตรงนั้นเลยนะมุมกะโหลกตรงนั้นเนี่ยคุณจะคิดอะไรบ้างก็จริงๆภาพแรกผมก็มองมุมที่จะปั่นก่อนครับเรามองทาร์เก็ตเลยใช่ครับแต่ถ้ามันอย่างกองหลังบางทีมันรู้มากใช่ไหมครับมันก็จะ ผมชอบเราเนี่ยรู้มากมันก็จะมาปิดเราบางทีเขาสเกลมันอ่านแล้วมันดูเราอย่างเงี้ยมันก็มาปิดมุมที่เราจะยิงเพราะฉะนั้นคุณต้องไปซ้ายใช่ครับบางทีก็ไปซ้ายแต่ว่าบางทีก็เปิดไปอย่างอาร์มอยู่อย่างแบงค์อยู่อย่างเงี้ยยังโฉบเข้าไปหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะผมเห็นคุณทำสองทีแม่ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเขาปิดขวาคุณเลยเลี้ยงจี้ซ้ายแล้วคุณยิงเลยผมว่าตรงนั้นมันก็เป็นอะไรที่กองหลังคาดไม่ถึงก็ประมาณนั้นครับก็คือถ้ามันรู้มากมาปิดขวาแล้วมันเหลือทางเดียวแล้วก็ต้องไปอ่ะว่ากันนะฮะผมอยากรู้นะฮะ
สุภโชคสารชาติถ้าหากเป็นกัปตันทีมชาติไทยในอนาคตโอ้โหผมเกาเหงื่อไหลเลยอันนี้ของผมคนเดียวไงผมถามคุณไม่เกี่ยวคนอื่นเพราะว่าโค้ชต้องตั้งคุณไงแต่ผมอยากรู้ว่าโหถ้ามันเวลานั้นมันมาถึงสุภโชคสารชาติกัปตันทีมชาติไทยความรู้สึกมันเป็นไงผมก็คือผมไม่ว่าใครจะเป็นกัปตันผมก็โอเคหมดครับเพราะว่าทุกคนก็ทำงานหนักเพื่อทีมชาติไทยเพื่อให้ทีมชาติเราประสบความสำเร็จอยู่แล้วครับแต่ถ้ามีโอกาสก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นเกียรติอยู่แล้วที่เขารับมอบหมายให้เราเป็นกัปตันทีมให้เราเป็นผู้นำของทีมอะไรเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่โค้ชครับอันนี้เข้าใจได้ให้ใครก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุกคนผมรู้ว่าทุกคนเวลาอยู่ในสนามอยู่ในทีมชาติเนี่ยทุกคนช่วยกระตุ้นกันหมดทุกคนสั่งกันได้หมดแล้วมันไปในทางเดียวกันทีมชาติประสบความสำเร็จทุกอย่างโอเคก็โอเคครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะอันนี้ผมก็ถามมีความสนุกสนานไปด้วยแล้วก็จินตนาการเพราะว่าตอนนี้เราต้องจินตนาการก่อนมันรออีกนานรออยากจะฝากบอกอะไรแฟนบอลชาวไทยบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้เอาจริงแฟนบอลเขาก็อาจจะแบบเขาเชียร์แหละแต่แบบโหอยากไปแต่มันไม่ได้ไปมันก็ต้องตามนั้นน่ะคือก็เข้าใจครับเพราะว่าเราก็นักฟุตบอลก็มีความรู้สึกไม่ต่างกันครับเราก็อยากไปเราไม่ได้ไปเราก็ผิดหวังแต่ว่าฟุตบอลมันก็ต้องมูฟออนต่อไปครับมันก็ต้องลบลืมรีบลืมเรื่องที่เสียใจเรื่องที่ผิดหวังแล้วก็กลับมาสู้กันต่อในครั้งหน้าครับก็หวังว่าแฟนบอลจะยังสนับสนุนแล้วก็เชียร์พวกเราอยู่เพราะว่าพวกเรานักฟุตบอลทุกครั้งที่เล่นให้ทีมชาติไม่มีแมตช์ไหนที่เราไม่เต็มร้อยครับพวกเราเกินร้อยด้วยซ้ำเราพยายามจะชนะแล้วก็สร้างผลงานช่วยทีมชาติเราเพื่อให้ไปในทิศทางที่ดีไปในจุดที่มันประสบความสำเร็จที่สุดอยู่แล้วครับก็ไงก็ฝากแฟนบอลช่วยเชียร์พวกเราซัพพอร์ตอย่างนี้ตลอดครับเอาละครับและนี่ก็คือการพูดคุยกันนะครับกับแตงโมลุงปิยพงษ์ยิงกับสุภโชคสารชาตินะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสุภโชคมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่ผมบังคับให้ ผมบังคับให้ครับคุณไม่รับผมก็จะให้นะฮะเสื้อแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับจริงๆอ่ะผมจะเอาไอ้นี่มาให้คุณด้วยเดี๋ยวผมส่งตามไปให้จะฝากพิธีด้วยโอ้ได้ครับสุกายะน้ำมันนวดคุณจะได้ไม่เจ็บคุณไม่เจ็บเลยสบายเลยนะครับแบบนี้นะฮะวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ